็นกรรมการมีผู้ทรงคุณวุฒิ3คนซึ่งด้านการบริหารงานบุคคลด้านกฎหมายด้านอะไร3คนมีผอ.มีศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลขารวม9คนเหมือนกันทุกคณะถามว่า2คณะหลังนี่ใครตั้งกสจ.อนุมัติผู้ว่าสินแต่คณะแรกคณะบุคคลเหมือนเดิมคือท่านรัฐมนตรีลงนามส่งไปให้คณะกรรมการขับเคลื่อนเป็นผู้อนุมัตินะครับฉะนั้นแต่ก่อนที่จะส่งไปต้องผ่านมติกสจ.ก่อนนะครับฉะนั้นถามว่าจะต้องมีแค่3คณะนี่ไหมนี่คือส่วนกลางกำหนดไว้ต้องมี3คณะแต่เชียงใหม่บุรีรัมย์ขอนแก่นโคราชเพิ่มคณะอื่นตามความต้องการได้อีกไม่รู้กี่คณะได้ไม่ได้กำหนดว่าทุกคนต้องมีองค์คณะอกสจ.เพียง3คณะแต่ที่บังคับต้องมีทุกจังหวัดก็คือ3คณะเช่นผมยกตัวอย่างบุรีรัมย์บ้านผมเนี่ยนะครับมีอีกหนึ่งคณะก็คือเรียกว่าอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการกีฬาอย่างเงี้ยทำได้ทำให้คนในจังหวัดบุรีรัมย์หันมาเล่นกีฬาหันมาอะไรนี่เป็นทำได้มีคนมาขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรงทำได้ขอนแก่นนะครับมีอนุกรรมการรักษาวัฒนธรรมประเพณีเข้าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของขอนแก่นเองเพื่อที่จะอนุรักษ์ความดีอนุรักษ์ความเป็นอีสานอนุรักษ์แคนพินซออะไรก็แล้วแต่เป็นอนุกรรมการขึ้นมาอีกได้กี่คณะไม่เป็นไรเพราะผู้ว่าเป็นคนโอเคนะครับผมเชื่อว่าพวกท่านเข้าใจแล้วนะครับบทบาทหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยนะครับข้ออื่นก็จะเหมือนเดิมนะครับรับผิดชอบงานธุรการกสจ.อกสจ.ในแน่นอนเดิมนี่ขอเขียนหนึ่งหนักแต่ตอนนี้จะมีเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบโดยตรงนะครับแผนแต่ที่พิเศษหน่อยก็คือข้อ3นั่นนะเพราะเจตนารมณ์ของรัฐบาลนี่บอกว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาหรือเกษตรหรือวัฒนธรรมพวกเราจะไปน้อยใจว่าทำไมมาลื้อแต่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุขท่านครับลื้อทุกคมกระทรวงนั่นนะท่านอ่านได้เลยลายกำลังเริ่มออกมาวันนี้ขนาดพัฒนาจังหวัดดีแล้วเนี่ยยังยุบท่านครับให้เหลือเป็นพัฒนาภาคเท่านั้นจังหวัดไม่ต้องมีเห็นไหมทุกคนต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้เพราะชุดนี้บอกว่าทุกอย่างเนี่ยอะไรที่คิดว่าอย่างเดิมมันไม่มีคุณภาพต้องเปลี่ยนเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าต้องอยู่แบบเดิมถ้าบอกอยู่แบบเดิมคุณภาพการศึกษาโอ้เนี่ยท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับแล้ววัฒนธรรมจังหวัดวันนี้นี่ถ้าใจผมควรยุบไหมผมไม่ควรยุบนะเพราะเขาก็ต้องรับผิดชอบเพราะเขาไม่มีอำเภอเลยไม่มีใครเลยแต่ขณะเดียวกันผมเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่ไปประชุมเพื่อลดจำนวนอัตราข้าราชการทั้งประเทศเนี่ยนะทั้งประเทศเนี่ยผมอยู่ในบอร์ดนั้นผมได้ฟังคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิหลายคนยืนยันว่าวัฒนธรรมไม่มีงานหลักมีแต่งานเสริมนี่สิ่งที่เขาจะลดให้มีงานหลักถึงค่อยอยู่หน่วยงานไหนไม่มีงานหลักมีงานส่งเสริมให้มีการจัดทำเรื่องวัฒนธรรมยุบผมก็ยังนั่งสงสารกับกรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ไปชี้แจงว่าเอาเคยอยู่กันแล้วจะยุบไปเหลือภาคให้เหลือ18คนเท่านั้นเองแล้วจังหวัดจะไปอยู่ตรงไหนนี่คือสิ่งที่ผมอยากเล่าให้ท่านฟังว่าอนาคต2ปีที่เกิดขึ้นนี่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกกระทรวงนะไม่ใช่เฉพาะกระทรวงเราฉะนั้นขอให้พวกเราได้ทำความเข้าใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับทีนี้ข้อ3ที่ผมบอกว่าทำไมถึงจะเปลี่ยนแปลงก็เพราะว่าสั่งการกำกับดูแลเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในกระทรวงศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษานั่นแสดงว่าสั่งการได้ทุกสังกัดถูกไหมกำกับดูแลได้ทุกสังกัดเหตุผลก็เพราะว่าอยากจะให้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะวันนี้นี่สมัยผมเป็นรองเลขาอาชีวะเมื่อปี52นะรณรงค์การเรียนอาชีวะ